สวัสดีครับวันนี้รายการนกกระมิ่นออนทัวร์จะพาเพื่อนๆไปตะลุยแดนมังกรหุบเขาอวตารจางเจียเจี้ยหลายคนคงสงสัยนะครับว่าจางเจียเจี้ยมันอยู่ตรงไหนของประเทศจีนวันนี้นกกระมิ่นพาเพื่อนๆเปิดดูในแผนที่ Google Map เลยครับค้นหานิดเดียวก็รู้แล้วนะครับว่าจางเจียเจี้ยอยู่ตรงไหนอยู่ตรงกลางประเทศจีนเลยการเดินทางของเราเริ่มต้นที่สนามบินดอนเมืองปลายทางที่สนามบินฉางซ่ามณฑลหูหนานครับจากนั้นเราก็ขึ้นรถบัสต่อราวๆประมาณ4ชั่วโมงเราก็จะถึงเมืองจางเจียเจี้ยกันแล้วครับเมื่อเราเดินทางมาถึงจางเจียเจี้ยแล้วไฮไลท์สำคัญที่จะต้องเจอนั่นก็คือกระเช้าเคเบิลคาร์ที่มีความสูงและความยาวที่สุดในโลกเราต้องใช้เวลาเดินทางอยู่บนกระเช้าจากสถานีไปจนถึงยอดเขาเป็นเวลา30นาทีรวมระยะทางกว่า 7.5 กิโลเมตรซึ่งก็ถือได้ว่าเป็นเคเบิลคาร์ที่มีความยาวที่สุดในโลกระหว่างที่อยู่บนกระเช้าเราสามารถสัมผัสได้ถึงความสวยงามความเป็นธรรมชาติในวันที่หิมะตกเยอะๆเคเบิลคาร์ไม่สามารถใช้งานได้เราก็มีวิธีการขึ้นอีกทางหนึ่งคือทางการใช้รถยนต์แต่ทริปนี้ถือว่าโชคดีมากๆเลยครับเพราะว่าอากาศเขาว่าอลังกว่าบ้านเราหลายเท่าได้เห็นวิวทิวทัศน์สวยงามกระเช้าเริ่มไต่ระดับขึ้นเรื่อยๆอากาศข้างบนยิ่งสูงก็ยิ่งหนาวยิ่งหวาดเสียวดูจากอาการของเพื่อนๆที่ร่วมเดินทางมากระเช้าด้วยกันก็รู้นะครับก็นั่งไม่ได้วงกระจกตรงนี้เลยจะถึงจุดสูงสุดแล้วเพื่อนๆที่มาในกระเช้าเก็บภาพกันอย่างสนุกสนานเลยครับโอ้เยือนมากเขียวเมื่อเรามาถึงจุดสูงสุดแล้วลงจากกระเช้าเราจะเจอ2ส่วนด้วยกันส่วนที่1ทางซ้ายเราจะเจอระเบียงไม้ส่วนของระเบียงไม้ก็เป็นจุดชมวิวทั่วๆไปของหุบเขานะครับเหมาะสำหรับผู้ที่ไม่กลัวความสูงมากและก็
ไม่กลัวสะพานกระจกนะครับเขาจะมาเดินกันโซนนี้ถ่ายรูปชมวิวได้ตามอัธยาศัยเลยในส่วนฝั่งที่2ก็คือฝั่งทางด้านขวาตรงนี้เขาจะเรียกว่าระเบียงกระจกเจ้าหน้าที่จะให้ใส่ถุงผ้าหุ้มรองเท้าเราไว้เพื่อลดหนาริ้วรอยที่จะเกิดกับกระจกและการลื่นของรองเท้าได้นะครับในช่วงหน้าฝนด้านล่างมองทะลุกระจกลงไปก็มีแต่เหวทั้งนั้นเลยครับเพื่อนๆหวาดเสียวกันไหมครับตรงส่วนนี้ก็มีนักท่องเที่ยวหลายๆคนนะครับที่ยอมเสียสละไม่มาเดินตรงนี้ครับรอเพื่อนๆอยู่ที่จุดเริ่มต้นระเบียงแก้วตรงนี้ก็จะโค้งไปตามไหล่เขาไปเรื่อยๆนะครับเป็นวงกลมแล้วก็จะวนกลับมาที่จุดเริ่มต้นเหมือนเดิมลืมบอกเพื่อนๆไปคลิปนี้เป็นคลิปเก่าเมื่อ3ปีที่แล้วนะครับตั้งแต่ยังไม่มีเรื่องของโรคระบาดและแล้วเราก็มาถึงไฮไลท์สำคัญที่สุดของวันนี้แล้วครับนั่นก็คือจุดชมวิวสะพานแก้วสะพานแห่งนี้ได้ชื่อว่าเป็นสะพานที่สูงและยาวที่สุดในโลกเลยก็ว่าได้นะครับมีความยาวของสะพานทั้งหมด430เมตรกว้าง6เมตรเมื่ออยู่บนกลางสะพานเราจะมองเห็นพื้นด้านล่างมองผ่านกระจกทะลุปูโป่งเลยล่ะครับสุดยอดจริงๆครับวิวมุมนี้คุ้มค่ากับการเดินทางจริงๆสะพานกระจกตรงนี้เมื่อ 3-4 ปีก่อนถือว่าได้รับความนิยมทั้งชาวไทยและชาวจีนเป็นจำนวนมากเลยครับเพื่อนๆลองมองลงไปข้างล่างดูสิครับโอ้โหไหวกันไหมครับเพื่อนๆข้างล่างมันสูงมากๆเลยและก็จะเป็นแบบนี้กันทุกๆครั้งที่มาเยือนจางเจียเจี้ยคือมีนักท่องเที่ยวบางคนไม่กล้าลงมาเดินกระจกครับตรงจุดนี้เราก็จะปล่อยให้นักท่องเที่ยวอยู่นานหน่อยนะครับได้สัมผัสกับบรรยากาศหุบเขาอวตารและสะพานกระจกที่แท้จริงเป็นยังไงกันบ้างครับเพื่อนๆสนุกตื่นเต้นคุ้มค่ากับการรอคอยไหมครับจริงๆในส่วนของเมืองจีนในทริปนี้เรามากันหลายที่นะครับแต่วันนี้ตัดมาให้ดูแค่บางช่วงบางตอนเท่านั้นถ้าเพื่อนๆชอบทริปท่องเที่ยวเมืองจีนอย่าลืมกดติดตามนะครับตอนต่อไปนกขมิ้นอ่อนตัวจะพาไปเที่ยวไหน
ต้องคอยติดตามรับชมนะครับ